ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกโฆษกก้าวไกลชี้บทพิสูจน์ผลงานสวชุดใหม่ออกแบบนะครับสสรต้องมาจากการเลือกตั้ง 100% ก็ตามที่เราทราบนะครับว่าตอนนี้เราได้นะครับว่าที่สว200คนแต่ยังไม่สามารถประกาศรับรองได้ก็อย่างที่บอกว่ามีปัญหาการร้องเรียนเรื่องของคุณสมบัติของคนที่มาเป็นสว.มีการตั้งคำถามเยอะแยะมากมายออกมานะครับว่าไม่โปร่งใสไม่สุจริตไม่ยุติธรรมหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่ากกต.ชุดนี้นะครับเป็นคำถามที่ว่ามีกกต.เอาไว้ทำไมเลี้ยงเอาไว้กระเปื้องข้าวสุกหรือเปล่าการทำงานของกกต.ไม่ได้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนไม่ได้ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งแน่นอนครับว่าการเลือกตั้งสว.ที่นะครับกฎกติกาพิลึกพิเลนนะครับโดยคนที่สร้างกฎกติกาเนี่ยเพื่อจะให้นะครับพวกพ้องของตัวเองเข้ามาเป็นสว.หรือเปล่าเป็นการวางหมากเอาไว้หรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องนะครับวิพากษ์วิจารณ์กันตามที่เราทราบนะครับพระฤทธิ์ชี้กกต.ต้องประกาศผลเรียกสว.โดยเร็วที่สุดเชื่อคนออกแบบขบวนการการเป็นสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน2กรกฎาคม257ที่รัฐสภานายพระฤทธิ์วัชรสินธุสสแบบบัญชีรายชื่อและโฆษกของพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ว่าทุกอย่างเป็นผลลัพธ์ขบวนการเลือกสว.ในรัฐธรรมนูญแต่เรื่องสำคัญเฉพาะหน้าคือทำอย่างไรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือก็กกต.เร่งตรวจสอบข้อร้องเรียนให้เสร็จโดยเร็วที่สุดและได้รับผลการรับรองเลือกสว.โดยเร็วเพราะตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มขบวนการเลือกสว.ตนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรได้เคยชี้ให้เห็นแล้วว่าในพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้กำหนดไว้ว่ากกต.จะต้องประกาศผลภายในกี่วันไม่เหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.กฎหมายเขียนเพียงแค่ว่าให้รอได้5วันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วนายพฤทธิ์ยังกล่าวต่ออีกว่าสว.ชุดใหม่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังนั้นยิ่งมีสว.ชุดใหม่เข้ามาเร็วการพูดคุยหารือกันในเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมถึงบทบาทในการรับรองบุคคลในองค์กรอิสระและการกันกองกฎหมายต่างๆซึ่งพรรคก้าวไกลก็มีกฎหมายอยู่หลายฉบับที่รอการเสนอแต่อาจจะถูกมองว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศจึงรอให้สว.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ก่อนส่วนกรอบเวลาในการประกาศผลควรจะเป็นอย่างไรนั้นนายพฤทธิ์กล่าวว่าควรจะเร็วที่สุดเพราะก่อนหน้าที่จะมีขบวนการการเลือกสว.ตนเองก็เคยได้ขอให้กกต.รับประกันเวลาในการประกาศผลแต่ที่ผ่านมากกต.ไม่เคยยืนยันต่อสาธารณะว่าจะมีการประกาศผลได้เมื่อไหร่และในวันที่4 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ตนในฐานะประธานกรรมการจะเชิญกกต.เข้ามาชี้แจงด้วยเช่นกันนายพฤทธิ์ย้ำว่าหากกกต.ประกาศผลเร็วโอกาสที่จะเกิดสูญญากาศนะครับทางการเมืองให้สว.ชุดเดิมการต่อน้อยลงไปแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าตนเองเห็นด้วยกับกฎกติกาสว.ที่ยังมีอำนาจสูงแต่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ในเมื่อกฎกติกากำหนดมาแบบนี้เราได้เริ่มกันมาแล้วนะครับจึงคิดว่าเป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงผ่านระหว่างนะสว.ชุดใหม่และสว.ชุดเก่านะครับเป็นอย่างไรให้เร็วที่สุดส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าสว.ชุดใหม่อาจจะมีการจัดตั้งโดยพรรคการเมืองหรือบ้านใหญ่นายพฤทธิ์นะครับคิดว่าข้อสังเกตของประชาชนก็เป็นผลของการนะครับกติกาครั้งนี้จึงควรมองไปข้างหน้าดีกว่าเพราะสว.ก็มีบทบาทสำคัญเมื่อถามว่าสว.นะครับชุดไหนจะมีโอกาสเห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากฝ่าระหว่างสว.ชุดเดิมที่รักษาการต่อกับสว.ชุดใหม่นายพฤทธิ์มองว่าสำหรับสว.ชุดเดิมไม่จำเป็นจะต้องวิเคราะห์ก็ได้นะครับเพราะดูจากสถิติการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาประมาณนะครับเกือบ30ร่างนะครับก็ผ่านไปได้เพียงแค่ร่างเดียวคือเรื่องของระบบการเลือกตั้งเราจึงได้เห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ของสว.ชุดเก่าในการปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่ไม่แก้ไขมาตราใดส่วนสว.ชุดใหม่ก็คงได้พิสูจน์กันหลังจากเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เพราะปัจจุบันหลักในการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญคือการกำหนดองค์ประกอบของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.ซึ่งพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าต้องการจะมาจากการเลือกตั้ง 100% รวมถึงอาจมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราคู่ขนานไปกับการแก้ไขทั้งฉบับก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าสว.ชุดใหม่จะมองเรื่องนี้อย่างไร
ส่วนข้อกังวลว่าสวชุดใหม่อาจจะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติเช่นวุฒิการศึกษาหรืออาชีพที่ไม่ตรงกับกลุ่มอาชีพที่สมัครนายพฤทธิ์มองว่าทุกคนที่ผ่านกติกาก็ถูกออกแบบมาด้วยรัฐธรรมนูญ2560หากไม่พบการกระทําใดๆที่ผิดกฎหมายก็คิดว่าทุกคนเข้ามาในขบวนการอย่างเท่าเทียมแต่หากมีการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายกกต.ก็ต้องเร่งในการตรวจสอบและลงโทษตามขบวนการส่วนที่มีความคิดว่าควรจะปรับขบวนการให้มาซึ่งสวให้เป็นการเลือกตั้งหรือถึงขั้นตั้งคําถามว่าควรจะมีวุฒิสภาต่อไปหรือไม่ก็ล้วนเป็นโจทย์ที่คิดว่าสามารถพูดคุยกันได้แต่สุดท้ายพรรคก้าวไกลก็เชื่อว่าผู้ที่มาออกแบบขบวนการควรเป็นสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอันนี้คือข้อมูลนะครับเป็นความเห็นของคุณพฤทธิ์พัชรสินธุนะครับคือสสของพรรคก้าวไกลครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ